ไงจะทำให้หมดนี้ไงจะทำให้หมดนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่จะทำให้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะไม่เพียงทำให้คุณแค่หมดหนี้เท่านั้นนะครับแต่ไม่เพียงตัวเดียวของเรานี้นะครับจะทำให้คุณทั้งหมดหนี้และมีเงินทุนชีวิตเพิ่มครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันของเราหมดหนี้นะครับทั้งจากการหาไม่หมดหนี้เจอหรือรักษาแชมป์ไปเรื่อยๆจนหมดหนี้ครับเมื่อนั้นนะครับ M150 จะมอบเงินทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับและวันนี้นะครับท่านคณะกรรมการของเรานะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้โอกาสขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านคณะกรรมการของเราครับคุณสุสุนารีคุณทาสิรินทราและคุณเอชัยยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของท่านคณะกรรมการ3ท่านนี้แต่2คนที่จะมานี้ครับเป็นคนสู้ชีวิต2คนขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องตาลจากนครนายกและคุณปุ๋ยจากสุพรรณบุรีครับเชิญครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางสาวไทยทั้งคู่เลยครับผมเป็นนางงามทั้งคู่นี่ก็คือคุณปุ๋ยพรทิพย์และคุณน้ำตาลที่เพิ่งกลับมาจาก ต่างประเทศนะครับประกวดไปเขาให้กินอะไรทำไมตัวสั้นลงมาเยอะเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยพักก่อนแล้วเป็นหน้าที่ของน้ำตาลก่อนนะเอาละน้ำตาลอายุเท่าไหร่18ปีค่ะ18ปีก็คือเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งกตัญญูช่วยเหลือแม่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางครั้งก็ได้โอกาสบางครั้งก็ไม่ได้โอกาสเราไปชมกันว่าแล้วนี่เขาขยันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนี่ได้อย่างไรครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญรักษาชาวกันหาอายุ18ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายกค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อแล้วก็แม่ค่ะคุณพ่อทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะรับเหมาก่อสร้างแล้วบางทีหน้าดำนาค่ะหน้าเกี่ยวข้าวก็จะไปดำนาเกี่ยวข้าวได้วันละ300ถึง400บาทค่ะส่วนคุณแม่รับจ้างเย็บผ้าค่ะได้ตกวันละ100ถึง200บาทค่ะบางครั้งนะคะแม่เขาทำงานดึกค่ะบางทีไม่ได้นอนเลยหนูก็อยู่ช่วยเขาตัดขี้ได้ของผ้าบ้างแล้วพอเช้าหนูก็ต้องไปโรงเรียนต่อค่ะตอนนี้หนูก็รับจ้างทั่วไปค่ะรับแผ่นเฟรมมาปักเขาจะให้เรากลับมา300อีก3แล้วเขาก็จะหักไว้เป็นค่าอุปกรณ์บางวันนะคะที่หนูไม่มีเงินไปกินที่วิไลนะคะหนูก็จะห่อข้าวใส่ปิ่นโตไปค่ะตอนเที่ยงจะได้ไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากขอเงินแม่ค่ะตอนนี้คุณแม่นะคะป่วยเป็นโรคจิตเวทนะคะเก
เกิดจากความเครียดค่ะตอนนั้นคุณแม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะคะสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากลูกชายค่ะคือว่าลูกชายเกเรแล้วก็คือว่าไปทำผู้หญิงท้องแล้วเขาจะมาแบบว่าให้ไปผูกแขนคือว่าแม่ก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรเงี้ยคือแม่เครียดตรงนี้ค่ะแล้วคือมันมืดไปหมดแล้วอะค่ะคือมันหาทางออกไม่ได้แล้วอะคิดคนเดียวก็เลยกินยาค่ะแล้วรู้อีกทีนึงก็คือไปฟื้นที่โรงพยาบาลค่ะพอเราฟื้นเราก็สำนึกผิดว่าถ้าเราทำไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงเวลาเห็นแม่เครียดนะคะหนูก็จะเข้าไปกอดไปปลอบใจคุณแม่ค่ะบอกว่าชีวิตคนเรามันมีต่ำได้มันก็สูงได้ค่ะวันนี้ไม่แหละจะเป็นวันต่ำของเราค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นชีวิตคนเรามันไม่ได้ต่ำอยู่เสมอค่ะสาเหตุของการเป็นหนี้นะคะเกิดจากเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะคะเพื่อเอามาส่งให้หนูเรียนตอนหนูเข้าปวช.ผ่อนส่งเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ700บาทค่ะบางเดือนที่ไม่มีก็ไม่ได้ส่งค่ะถ้าเกิดขาดส่งเกิน3เดือนค่ะไฟแนนซ์เขาก็จะมายึดรถไปค่ะแล้วพ่อก็จะไม่มีรถไปทำงานค่ะหนูก็อยากจะช่วยครอบครัวให้สบายขึ้นมาหนูก็จะตั้งใจเรียนให้จบค่ะแต่ตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูจะได้เรียนต่อหรือเปล่าค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่มีเงินที่จะส่งให้หนูเรียนค่ะหนูอยากบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูรักคุณพ่อคุณแม่นะคะหนูจะทําให้นี่ก้อนนี้หมดไปค่ะแล้วหนูจะตั้งใจเรียนให้จบหางานทําที่ดีจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะจะได้สบายจะได้ไม่ต้องมาลําบากอยู่แบบเนี้ยค่ะวันนี้แม่ก็มาด้วยนะครับแม่แล้วก็หลานสาวนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะใจของเด็กคนนี้พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยแม่เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันอยู่ลำบากหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าแม่เขาอะลำบากใจเราสงสารแม่เหรอลูกค่ะสงสารค่ะเราก็เลยทำทุกอย่างเลยค่ะเพื่อจะแบ่งเบาภาระเขาได้บ้างถ้าหนูไม่ได้เรียนหนูจะเสียใจไหมลูกก็ไม่อยากตอบอะไรแค่นี้ก็รู้สึกแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้น้องตาลท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังก็ยังพยายามทำและพยายามที่จะเก็บเงินที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ก็คือในระหว่างที่หนูไปเรียนปวช.ใช่ไหมลูกค่ะก็ทำขนมไปขายด้วยค่ะหนูทำเองไหมหรือว่าคุณแม่ก็ช่วยกันหนูทำเองค่ะหนูทำเองอะทำอะไรเล่าให้พวกเราฟังสิตอนเช้านะคะจะตื่นมาประมาณตีสี่ค่ะก็ทำขนมวุ้นไปขายค่ะ20กล่องนี้ค่ะอ๋อแล้วก็เอาไปขายที่โรงเรียนเพื่อนๆช่วยซื้อไหมเพื่อนในห้องก็จะช่วยซื้อค่ะเด็กคนนี้นะครับเขาเห็นพี่เขาก็เรียนอยู่ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ส่งเสียเลี้ยงดูก็คือดีลูกผู้ชายเสร็จแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนเลยค่ะคือแต่งตัวชาวบ้านทุกวันนะไปโรงเรียนนะแต่ไม่ได้ไปที่โรงเรียนเลยคุณแม่รู้ตัวก็คืออาจารย์โทรมาค่ะอาจารย์โทรมาบอกค่ะว่าไงฮะว่าลูกชายไม่ไปโรงเรียนค่ะ
แต่พอคุณแม่กลับมาบ้านก็ถามลูกชายลูกชายก็บอกว่าไปแต่ไม่ได้เข้าแถวก็เพราะตอนแรกก็รักลูกก็เชื่อลูกลูกพูดอะไรก็เชื่อแต่ก็หลังๆเราก็สืบดูก็ถึงรู้ว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะท้ายที่สุดเหตุการณ์คือออกค่ะออกจากเทคนิคค่ะออกจากเทคนิคเพราะว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเกรดไม่ถึงค่ะออกเสร็จไปทำอะไรฮะก็ตอนแรกก็ทำงานก่อนทำงานได้2เดือนก็บอกแม่อยากเรียนต่อก็แม่ก็ส่งไปเรียนที่ปากพีพร้อมน้องก็ตั้งใจเรียนดีค่ะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือว่าเขามีลูกค่ะตอนม.4ค่ะโดยที่แม่ไม่รู้ตัวจนวันที่เขาคลอดลูกอ่ะเขาถึงมาบอกแม่ว่าแม่ลูกต้นจะคลอดแล้วใจแม่เป็นไงตอนนั้นสลายเลยค่ะล้มแบบอย่างนี้แบบร้องไห้เห็นบอกร้องไห้โฮเลยค่ะแม่ก็เครียดไงคือว่าทำงานก็โดนโกงไม่ค่อยได้เงินเย็บผ้าก็โดนโกงเรื่องเย็บผ้าอีกจ้ะเนี่ยนะโอ้ชีวิตเสร็จแล้วในระหว่างนั้นก็มีเรื่องลูกเข้ามาอีกก็เกิดความเครียดในระหว่างนั้นค่ะก็เลยกินยาที่บอกค่ะกินยาเข้าไปเลยกะว่ายังไงขอให้ตายแน่ให้ตายเลยไปฟื้นอีกทีก็คือที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลตอนที่รู้ว่าแม่กินยาฆ่าตัวตายตาลรู้สึกไงลูกตอนแรกตกใจมากค่ะร้องไห้เลยทำไมแม่ต้องทำแบบนั้นทำไมแม่ต้องทำแบบนั้นเป็นเราจะทำไหมไม่อ่ะไม่เราต้องทำให้ได้ด้วยนี่คือตาลก็พยายามคิดว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบแม่เราจะไม่ทำแบบพี่แต่วันนี้ลูกชายเขาก็กลับตัวเป็นคนดีจริงๆมันก็คือการผิดพลาดในชีวิตนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยรู้อะไรไม่รู้เท่ากับรู้ใจของเราแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรไว้แล้วผิดรู้ผิดรู้ชอบเมื่อนั้นก็แก้ไขได้สุดท้ายก็หนี้สินมันก็เยอะใช่ไหมฮะพ่อก็ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมาเอาไปใช้จ่ายนู่นนี่ไปเป็นหนี้เท่าไหร่ลูก 11,808 บาทค่ะ 11,808 บาทเพลงที่จะร้องก็คือดอกหญ้าในป่าปูนค่ะดอกหญ้าในป่าปูนน้องตาดกับความฝันที่อยากจะทำให้ครอบครัวหมดหนี้เพื่อที่ตนจะได้มีโอกาสเรียนต่อความฝันของเธอจะเป็นจริงหรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับน้องตาลูกสุดกตัญญูที่อดทนบากบั่นทำงานทุกอย่างหวังจะช่วยแม่ชดใช้หนี้และอยากจะลบล้างปมในใจของแม่ที่เคยเครียดจนคิดฆ่าตัวตายเสียงร้องของเธอจะสร้างปาฏิหาริย์ทำให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่เราไปให้กำลังใจเธอกันเลยครับใส่เสื้อตัวดอยเก่าเก่ากอดกระเป๋าใบเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูนสวยมาอาศัยชายคาป่าปูนเอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำI'm not afraid to die.
ำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบานถึงอยู่ในที่ต่ำชันแต่ก็บานได้ทุกเวลาหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวลอยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราเอาละมาดูครับลุงเอครับผมน้องตาลจ๋าหนูเป็นเด็กดีกตัญญูนะก็เป็นสิ่งที่จะโล่งใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับในขณะที่คุณแม่กำลังหัวใจสลายก็มีหนูที่มาคอยซ่อมแซมตรงนี้คือหน้าที่ของลูกแล้วก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่เป็นเด็กที่ไม่งอมืองอเท้าตรงนี้พี่เอยังชื่นชมคุณพ่อและคุณแม่ของหนูนะลูกว่าเป็นครอบครัวที่คุณแม่และคุณพ่อให้อภัยกับลูกเมื่อลูกทำผิดไปแล้วไม่ได้ลงโทษและซ้ำเติมจนเป็นปัญหากันเลื้อรังไปนี่ถ้าวันนี้คุณแม่ไม่ให้อภัยลูกชายคนนั้นหลานคนนี้ก็คงจะไม่ได้มานั่งก็จะอยู่กันอย่างลำบากหนูก็จะต้องมีความทุกข์อีกว่าแม่ไม่ยอมรับพี่แล้วมันก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นปัญหาสังคมไปนะครับครอบครัวของเราครับทุกสุขอยู่กับเราไม่นานชีวิตคนเรามันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงพี่เอเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงก็เป็นคนที่เสียงฟังสบายๆลูกไม่ต้องมีลูกเอื้อนเยอะๆอะไรนะครับสำเนียงซื่อจริงๆเลยแม่คุณน่าสงสารนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วครับกับคนสู้ชีวิตคนแรกน้องตาสาวน้อยหัวใจแกร่งที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาและตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่ของคนสู้ชีวิตคนต่อไปครับต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งครับคุณปุ๋ยครับเชิญครับท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทางบ้านเคยมีการผิดพลาดในชีวิตไหมมีทุกคนมีอยู่แล้วแหละมีมากมีน้อยใหญ่ที่สุดคือเรื่องมันพอรับได้ไหมเรื่องของพิสูจน์นี่เรื่องใหญ่สุดในชีวิตที่ผิดพลาดมันก็รับได้นะรับได้ในความรู้สึกไม่ใช่ไปแบบไม่ใช่ไปฆ่าคนตายทนได้ผู้หญิงคนนี้ก็ถูกได้รับการให้อภัยแต่เธอยังคิดอยู่ตลอดเวลาณวินาทีนี้ก็ยังคิดเห็นเรื่องราวของน้องตาลก็พูดกับผมตลอดเวลาว่ามันเหมือนกันเลยแต่มันต่างตรงที่ว่านั่นเป็นพี่ชายแต่เนี่ยเป็นตัวของเขาเองอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณปุ๋ยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ความผิดพลาดในอดีตของเธอคือเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธาราทิพย์สุนทรสระทูลค่ะชื่อเล่นชื่อปุ๋ยค่ะอายุ28ปีค่ะตอนนี้ครอบครัวก็อาศัยกันอยู่4คนค่ะก็มีแม่มีหนูมีลูกของหนูแล้วก็มียายค่ะครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายค่ะขายปลาตามตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะเป็นบางทีก็ไปแต่งหน้าพอดีมีพี่อยู่คนนึงเขาเมตตาค่ะก็เอาไปช่วยแต่งหน้าสอนทำงานเสริมสวยเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีงานร้องเพลงเงี้ยก็ไปค่ะขายจ้างก็ไปค่ะส่วนคุณยายก็
ตำน้ำพริกค่ะกระปอกแห้วตำน้ำพริกส่งให้เราไปขายตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะรายได้ของครอบครัวมันก็เป็นบางวันนะคะค้าขายอะเนาะเป็นบางวันก็ได้กำไรดีก็ได้300 400ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหักแล้วจะค่าทงค่าที่แล้วแต่ถ้าเป็นบางวันขายไม่ได้เลยก็ขาดทุนค่ะพ่อเสียตั้งแต่เรายังเด็กแม่ก็จะเลี้ยงเรามาตลอดเห็นแม่ตื่นแต่เช้าค้าขายตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาเราโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็มีความรู้สึกคือตัวเองอะเดินพลาดไปจนไปมีครอบครัวที่ล้มเหลวก็มีลูกกลับมาให้แม่เลี้ยงรู้สึกผิดมากก็คือเหมือนแม่หวังเรามากแล้วเราอยู่ดีๆเราพังความหวังของแม่ลงมาหมดเลยถ้าย้อนกลับไปได้หนูจะเดินสายที่หนูรักก็คือสายการร้องเพลงเนี่ยให้มันสุดๆแล้วก็จะรักในการเรียนเพราะอย่างน้อยถ้าเราเรียนสูงเรามีความสามารถโอกาสดีๆมันก็น่าจะมามากกว่านี้สาเหตุที่เป็นหนี้นะคะก็เพราะว่าบ้านน่ะคือมันปลูกก่อนนะคะพอแบ่งล็อกเสร็จปุ๊บมันก็ไปค่อมกับที่ของน้าชายก็พอมันคล่อมปุ๊บมันก็มีปัญหากันนิดหน่อยค่ะก็มันก็จะเป็นที่จะต้องย้ายบ้านหลังเก่าออกมาให้มันอยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในล็อกของตัวเองไปกู้เขามาโดยการที่ว่าเอาโฉนดที่มีเนี่ยค่ะเอาไปค้ำประกันเขาไว้ค่ะถ้ามันหมดหนี้ก้อนนี้ไปบ้านหนูก็ยังอยู่ที่หนูก็ยังอยู่หนูก็คงต้องสบายกว่านี้อย่างน้อยก็เอาไปเป็นค่าโรงเรียนให้ลูกได้อ่ะค่ะอยากบอกแม่ว่าลูกคนนี้จะทำให้ดีที่สุดจะทำให้แม่สบายที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่น้อยลูกก็อยากจะทำถ้าทำได้ลูกก็จะทำเพื่อชดเชยสิ่งที่ลูกเคยทำมาสิ่งที่ลูกเคยเห็นแก่ตัวก็อยากบอกให้แม่รู้ว่าลูกคนนี้ยังไงก็รักแม่เพราะคงไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วล่ะค่ะความตั้งใจของผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าเขาเป็นลูกที่แย่แต่เขาตั้งใจว่าเขาจะเป็นแม่ที่ดีนี่ก็คือเด็กน้อยคนนั้นที่เป็นพยานของความผิดพลาดเล่าเรื่องราวของคุณปุ๋ยให้ฟังหน่อยตอนนั้นก็อยู่กับแม่ดีๆนี่แหละท่านผู้ชมจะเห็นและท่านคณะกรรมการจะเห็นถ้วยพระราชทานนี่ก็คือได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงถือว่าการมาทางด้านสายร้องเพลงของเธอกำลังโชติช่วงมากไม่ใช่ว่าแค่มาประกวดอย่างเดียวคือคนจ้างไปร้องที่นู่นที่นี่ได้เงินสบายเลยแววมันดีจนถึงขั้นมีคนจากค่ายเพลงเนี่ยมารอที่โรงเรียนเลยแต่เธอไม่ได้เลือกสายนั้นเธอเจอกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็20กว่าค่ะ20กว่าผู้ชายคนนั้นประมาณ20กว่าตอนนั้นปุ๋ยอายุเท่าไหร่16ค่ะม.3ตอนนั้นเจอผู้ชายไม่เลือกสายที่จะมาด้านนี้ทำไมถึงตัดสินใจไปกับผู้ชายคนนั้นมันเป็นเพราะความอวดดีของเราแล้วก็ความที่เราไม่เคยเจอในคำพูดของคนเพราะว่าหนูจะร้องเพลงก็คือจะซ้อมจะอยู่ในวงแคบๆแล้วก็พอไปเจอคนนี้เขาก็แบบผู้ชายเขาก็จะพูดจาหวานล้อมมีคำหวานให้เราเนี้ยเราก็เชื่อเราก็ฟังเขาเขาก็บอกรักเราอะไรเงี้ยเราก็รักเขาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราเก่งพอคิดว่าเขาก็ดูแลเราได้อย่างเงี้ย
การตัดสินใจของเธอนะครับท่านทั้งหลายตัดสินใจแบบหนีตามกันไปเลยการตัดสินใจครั้งนี้จะพลิกชีวิตคุณปุ๋ยให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับคุณปุ๋ยหญิงสาวที่เดินทางผิดเพราะความคิดชั่ววูบทอดทิ้งแม่หนีออกจากบ้านไปกับผู้ชายที่ตนเองรักชีวิตของเธอต้องพบเจอกับเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างไปติดตามชมกันต่อครับท่านทั้งหลายตัดสินใจแบบหนีตามกันไปเลยในระหว่างนี้นะครับเขาก็ไปอยู่อีกที่นึงเลยแล้วไปอยู่ไม่ได้ติดต่อแม่เลยอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปี2ปี2ปีเนี่ยไม่ติดต่อเลยนะครับมาถามด้านหัวใจของคนเป็นแม่บ้างในระหว่างนั้นนะฮะวันที่เขาหายไปแบบไร้ร่องรอยแม่รู้ไหมผมถามจริงๆรู้ว่าไปกับผู้ชายคนนี้รู้แต่ตามหาไม่ได้เพราะอ๋อแม่เดาแล้วว่าน่าจะมีเหตุการณ์นี้เพราะว่ามีคนเห็นเพราะว่าเราเพื่อนเห็นนะเพื่อนบอกหัวใจแม่เป็นยังไงเล่าอาการให้เราฟังนะโอ้แทบสลายเลยเพราะว่าเขากำลังจะสอบด้วยสอบเทอมสุดท้ายของม.4แล้วอาจารย์อ่ะเขารักมากเขาเป็นเด็กดีมากเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เชื่อผู้ชายแบบนี้อะไรเงี้ยเขาไปเลยอ่ะก็ไม่รู้จะไปตามไหนก็ปล่อยเขาได้แต่นั่งช้ำใจอยู่ที่บ้านเห็นบอกว่าทำงานที่บ้านอยู่ก็ร้องไห้ไปด้วยใช่ร้องอยู่กี่วันกี่เดือนนะแม่ก็ร้องจนกว่าเขาจะกลับอ่ะพอเราคิดแล้วก็น้อยใจอะไรเงี้ยลูกกำลังดีๆอะไรเงี้ยในระหว่างที่คุณแม่เสียใจอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งเนี้ยคุณจะไม่รู้เลยว่าแม่เสียใจขนาดไหนพอตัดสินใจออกมาอยู่ไปอยู่บ้านเขาเลยไหมไม่ค่ะย้ายออกมาอยู่กับพ่อของเขาเขาก็ทำงานก่อสร้างแล้วเราอยู่เราเป็นคนที่มีเลือดของแม่เยอะเขาทำก่อสร้างเราก็ทำไปอยู่ที่แคมป์คนงานอยู่ไปอยู่มาเป็นไงตอนแรกๆก็ร้องเพลงได้ร้องเพลงพอเหมือนแบบเราเริ่มอ้วนเริ่มปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนจ้างไม่มีคนจ้างก็ต้องมาทำงานก่อสร้างก็มานั่งคิดนะว่าเราเคยมือแล้วเนี่ยเคยกำไม้ร้องเพลงทำไมวันนี้เราต้องมาหิ้วกระบะปูนจะต้องมาผูกเหล็กหลอนจะต้องมาผสมปูนทั้งที่เราก็ไม่เคยทำแต่เราก็ต้องทำเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเริ่มจะไม่ใช่ทางที่ดีจริงเริ่มตั้งท้องพอเริ่มตั้งท้องนี่แหละครับชายหนุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าท้องเขาก็ตัวของเขาอะทั้งติดยาทั้งตีทั้งตบแล้วหนูกำลังจะมีลูกหนูมีลูกตังค์สักบาทยังไม่มีเงินจะไปหาหมอยังไม่มีหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่บอกแม่หนูไม่ไหวแล้วมารับหนูทีแม่รู้ก็มารับกลับวันที่เรารู้สึกว่ามาถึงอ้อมอกของแม่แม่ด่าเราสักคำไหมไม่เลยแม่พูดคำเดียวว่ากลับบ้านเราเถอะลูกแล้วใจเราตอนนั้นเป็นไงหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหวานแต่พอหนูมามีลูกหนูรู้เลยว่าหนูรักลูกแบบไหนแม่ก็รักหนูแบบนั้นมันพูดไม่ออกแม่แต่ยืนร้องไห้พูดไม่ออกจริงๆ
วันนี้คุณปุ๋ยอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ครับหนูก็อยากบอกแม่ว่าหนูจะทำทุกอย่างที่หนูทำได้ให้แม่สบายหนูอยากให้แม่หยุดพักหนูจะสอนทุกๆอย่างสิ่งที่หนูผิดพลาดไปสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีเพราะตัวหนูเองหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้อยู่อีกนานเท่าไหร่หนูจะทำให้ดีที่สุดทำไมถึงอยู่ได้อีกไม่นานคือเป็นโรคหัวใจรั่วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เพราะหมอเขาก็บอกว่ามันเป็นหลายโรคทั้งหัวใจรั่วทั้งความดันสูงโอกาสเสี่ยงเยอะเอาละก็ต้องต่อสู้แต่สุดท้ายอย่างที่เราเห็นก็คือนี่ที่เขาเป็นมาก็คือบ้านเนี่ยมันมีแปลงใหญ่แล้วก็ถูกแบ่งกัน4แปลงพอดีบ้านที่ปลูกอยู่เนี่ยมันดันค่อมแปลงอีกแปลงนึงอยู่ก็เลยต้องมีการขยับฉะนั้นก็เลยต้องมีการดีดบ้านขึ้นแล้วก็เลื่อนก็กู้หนี้มาเท่าไหร่ครับ100,000บาท 100,000 บาทในการที่จะยกบ้านแล้วก็ต่อเติมบ้านย้ายที่มันนะครับเอาละเพลงที่พี่ปุ๋ยจะร้องก็คือเพลงกอดฉันก่อนลาค่ะกอดฉันก่อนลาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับจบไปเนี่ยผมรู้เลยด้วยว่าทำไมค่ายเทปมันถึงไปรอที่โรงเรียนรู้เลยว่าทำไมเขาเสียใจมากเพราะโอกาสมันลอยหายไปเลยมันคือความผิดพลาดแค่ชั่วจังหวะเดียวเท่านั้นเองเอาพี่ตาก่อนเลยมาเชิญครับปุ๋ยจ๊ะคือมันเป็นอาชีพเดียวกันเนาะที่เราอยากจะเป็นมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราเหมือนเพียรพยายามทำใจ
จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันก็ได้มาถึงจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการที่เป็นนักร้องประกวดแล้วจากจุดสูงสุดตรงนั้นเนี่ยมันโอกาสที่มันจะต้องก้าวต่อไปมันมีคือเสียใจที่ว่าทำไมชีวิตของผู้หญิงตัวเล็กๆในวันนั้นมีแม่ที่คือห่วงไงรู้เลยในความเป็นแม่นี่คือความรักของแม่ที่ต้องขอร้องไห้เพราะอะไรเพราะเราก็อยู่กับแม่มันนะแล้วเราก็รู้ว่าแม่เนี่ยรักเราแต่แม่ของเรานี่เป็นคนไม่พูดไงถึงเข้าใจถึงความรู้สึกของแม่ของปุ๋ยอะค่ะว่าแม่รักเรามากเราก็รู้เข้าใจถึงความรู้สึกของปุ๋ยในวันนี้ด้วยว่าเสียใจมากเสียใจที่เราน่าจะมีโอกาสที่ดีกับชีวิตของการเป็นนักร้องที่มือจับไมค์แต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสียใจแทนเพราะว่าเสียงเขาน่าใช่คือคนเราที่มันมีดีอยู่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะด้วยความผิดพลาดจากคนคนหนึ่งที่ทำไมต้องไปเจออะไรแบบนั้นวิบากกรรมอะไรขนาดไหนมันผ่านมาแล้วแต่จากนี้ไปที่ปุ๋ยบอกว่าปุ๋ยจะทำให้ดีที่สุดกับชีวิตที่เหลือจะเหลือมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอทำเต็มกำลังเต็มความสามารถของเราให้กำลังใจตรงนี้นะปุ๋ยแล้วก็เอาสิ่งที่เราเคยประสบความสำเร็จในวันนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดกับเราในวันนี้ให้ได้นะจ๊ะให้กำลังใจปุ๋ยนะขอบคุณครับวันนี้มีลูกที่กตัญญูสองคนน้องตาลจากนครนายกนะครับนี่ที่แม่เอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะครับเพื่อจ่ายค่าเทอม 11,808 บาทนะครับกับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตจากจังหวัดสุพรรณบุรีน้องปุ๋ยนะครับนี่ที่กู้มายกบ้านและต่อเติมบ้านนี่ 100,000 บาทและวินาทีแห่งความกดดันก็มาถึงใครจะได้มีโอกาสเข้าไปหาไม่หมดนี่จะเป็นน้องตาลลูกสุดกตัญญูที่หวังชดใช้หนี้ให้กับแม่หรือจะเป็นคุณปุ๋ยลูกที่อยากจะมาล้างบาปจากความผิดพลาดในอดีตที่เคยทำให้แม่เสียใจถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญพี่เอครับทั้งคู่นะครับก็เป็นลูกที่กตัญญูด้วยกันทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับความหวังในวันนี้แต่ที่กลับไปถ้าเผื่อว่าใครไม่ได้เข้าไปเลือกใหม่อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับกับชีวิตขออนุญาตเลือกครับ1คะแนนแรกจากคุณเอชัยยาจะเป็น1คะแนนที่สามารถชี้ชะตาคนสู้ชีวิตทั้ง2ใครคือคนที่จะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเข้าไปหาไม่หมดนี้เราไปลุ้นกันเลยครับอย่าท้อนะลูกนะขอให้พี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยของเราครับฉะนั้นตอนนี้น้องตาลต้องภาวนาให้ตัวเองได้1คะแนนเท่านั้นครับผมจะขอ1คะแนนนี้จากพิธาครับเชิญครับชีวิตคนเราเนาะมันมีขึ้นมีลงเราต้องเดินต่อไปให้ได้นะคะวันนี้ใครไม่ได้ไปเลือกไม่หมดนี่ก็อย่าเพิ่งท้อสิ่งที่เราทำดีไว้อยู่แล้วดีต่อไปเรื่อยๆและสิ่งดีๆก็จะกลับมาที่เรานะคะช่วงเวลานี้ทางผมจะต้องขอเลือกและถ้าขอเลือกค่ะคำตัดสินจากคุณสิรินทราจะเป็นคำตัดสินชะตาชีวิตของทั้งสองคน1คะแนนแห่งความหวังนี้จะตกเป็นของใครปุ๋ยค่ะน้องปุ๋ยครับและแน่นอนนะครับปุ๋ยได้เป็นแชมป์คนใหม่บนเวทีใหม่หมดนี่ครับอีกหนึ่งคะแนนของพี่สุแล้วครับให้ใครครับตาอย่าเสียใจนะลูกนะหนูเป็นเด็กดีลูกสักวันหนึ่งหนูจะประสบความสำเร็จนะมุ่งมั่นต่อไปนะให้ปุ๋ยให้พี่ปุ๋ย3-0คะแนนนะครับน้องตาลรับเงิน 5,000 บาทกลับบ้านครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องปุ๋ยจะหาไม่หมดหนี้เจอหรือไม่ครับไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้นะครับต
อนนี้น้องปุ๋ยนะครับแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับหนี้ที่กู้มายกบ้านและต่อเติมบ้านนะครับเป็นหนี้อยู่ 100,000 บาทวันนี้นะครับถ้าหมดหนี้นะครับหาไมค์หมดหนี้เจอ M150 นะครับมอบเงินทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทจะให้พิธีกรสัก 50,000 มั้ยถ้าหมดหนี้ในฐานะที่ช่วยให้น้องคนน้องน้ำตาลคือถ้าแกได้เงินจาก M150 แกจะให้แบ่งให้น้องเข้าไปเลยโอ้สาธุพร้อมไหมปุ๋ยพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเลือกให้ดีครับเชิญก่อนเดินก่อนเดินดูไมค์หมายเลข1ถึงไมค์หมายเลข10ครับมีไมค์อยู่1ตัวครับร้องแล้วมีเสียงดังขอให้โชคดีเป็นของคุณนะครับแต่พวกเราก็อยากฟังอีกใจก็ตีกันนะครับตอนนี้สำหรับผมนะฮะอยากให้อยู่ไปเรื่อยแต่ยังไงก็ตามเราก็ลุ้นให้หาไมค์หมดหนี้ให้เจอนะฮะถ้าเจอแล้วก็คนเป็นหนี้มันจะความทุกข์ก็จะหายไปเชิญครับพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยอยากจะปรึกษาใครไหมครับเห็นเด็กๆชูมือกันใหญ่เลยลูกบอกลูกบอกสาตื่นมานอนตลอดตั้งแต่บันทึกเทปมาตื่นตอนเลือกใหม่แม่เก่งไหมลูกเก่งครับเก่งครับโอเครักแม่ไหมลูกรักครับรักครับโอเคลูกบอกหมายเลข3เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อค่ะตอบแล้วห้ามเปลี่ยนนะครับค่ะคุณปุ๋ยเลือกใหม่หมายเลข3ค่ะเพราะลูกใช่ไหมค่ะขอให้ไมค์หมายเลข3เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณเอาแล้วครับขอให้โชคดีนะครับหมดหนี้นะครับรถแม่พวกเราโอ้โหหมายเลข3นะครับถ้าผมบอกว่าร้องถึงร้องนะครับโชคดีนะครับร้องครับลูกคนนี้จะทำให้ดีที่สุดจะทำให้แม่สบายที่สุดเพื่อชดเชยสิ่งที่ลูกเคยทำมาสิ่งที่ลูกเคยเห็นแก่ตัวร้องครับไม่หมดนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมายเลข3ไม่ให้นะลูกนี่ไม่หมดนะครับแต่ลดไป 10,000 เหลือ 90,000 บาทครับอยู่ต่อไม่เสียใจสิไม่เป็นไรโอ้ยเรามีความสามารถเราอย่าไปกลัวไปดูเฉลยหน่อยหมายเลข3ไม่ใช่นะดูเลขอะไรคณะกรรมการ7 7 6 6 5 5 6 7เอาละมาดูนะครับ6เฮ้ยเอา7ยินด้วย7เฮ้ย7เอ้ยโอ้เอามีคนส่งเสียงด้วยว่าบอกแต่แรกไม่เป็นไรอยู่ต่อไปปุ๋ยเอาวันนี้คือวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับคือวันพฤหัสพรุ่งนี้ครับพบกับไมค์หมดหนี้ตั้งตัวครับรายการเพื่อคนมีฝันอยากได้เงินทุนไปตั้งตัวแจกวันละ 50,000 บาทสำหรับไมค์หมดหนี้ภาคปกติครับง่ายๆถ้าคุณมีหนี้นะครับมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23คุณมีหนี้เรามีไมค์ไม่หมดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
สัปดาห์หน้าพบกับคุณรุ่งสาวอาภัพที่ชีวิตพังเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจความที่ว่าไม่คิดว่าคนไทยด้วยกันเห็นกันทั้งเราเป็นหนี้เขาไม่มีกินที่จำนองเขาก็ยังโกงป้าไปได้สงสารนั้นเถอะลูกกันติดยาว่าฉันขอร้อง